ผิดกับสาวพีคพัทรศยาที่ตอบหมดเปลือกถึงเรื่องเลิฟซีนสุดแซ่บกับหนุ่มพอสรันในละครเรื่องแรกหลังเธอเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงวิกหมอชิตซึ่งบทเลิฟซีนทุกฉากสาวพีคยืนยันปากประกบปากจริงไม่มีมุมกล้องให้เสียอารมณ์ส่วนที่ต้องจืดจุ๊บกันนี้จะทำให้สาวเกรซหวานใจของหนุ่มพอสหึงหรือเปล่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้คุยค่ะพี่ก็โอเคมีลิมิตของพี่ประมาณนี้ทางเขาก็รู้ว่าโอเคพี่มีลิมิตประมาณนี้เขาก็ประมาณนี้คือไม่ได้คุยกันว่าแบบต้องขอไหมเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพี่อะค่ะมันเป็นหน้าที่ของตัวละครที่พี่จะแบบโอเคเล่นให้ถึงบทบาทมากที่สุดอะค่ะส่วนสาเหตุที่สาวร่างบางยอมเล่นจูบจริงนั้นก็เพราะสาเหตุเดียวคืออยากให้ตัวละครที่ตนสวมบทอยู่นั้นออกมาสมจริงที่สุดเพื่อแฟนๆค่ะเห็นคนก็มีความรักเราก็มีความสุขเห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มไปด้วย